สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวอะไรมาดูกันเลยเดี๋ยวจะแกะกล่องให้ดูกันนะคะนี่ค่ะทุกคนแกะออกมาเลยอันนี้นะคะสั่งมาจากจีนเลยค่ะนะคะก็นี่ค่ะเป็นทรงกลมๆแบบนี้นะคะทุกคนเห็นชื่อก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่ามีคำว่าโยเกิร์ตแต่อันนี้นะคะจะเป็นเครื่องทำกรีกโยเกิร์ตค่ะทุกคนสามารถเอามากรองโยเกิร์ตให้เป็นกรีกโยเกิร์ตตัวข้นๆได้นะคะหรือว่ากรองชีสอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวตาข่ายนะคะมีความละเอียด225ตัวเลยทีเดียวนะคะที่เขาแจ้งรายละเอียดไว้ตอนมามีสั่งซื้อเนี่ยแล้วก็ด้านล่างก็จะมีตาข่ายแบบนี้ด้วยนะคะตัวกระปุกเนี่ยก็โปร่งใสมากเลยสามารถมองเห็นการกรองได้ตลอดเวลาที่เราเอาไปใส่ในตู้เย็นเราก็จะเช็คสภาพของกรีกโยเกิร์ตได้เลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะมัมมี่ก็ซื้อมาในลาซาด้านะคะทุกคนก็คือมีหลายร้านมากเดี๋ยวทุกคนก็ลองไปหากันดูได้หรือว่าเดี๋ยวมัมมี่จะปักลิงก์ไว้ให้นะคะเดี๋ยววันที่มัมมี่ทำโยเกิร์ตเนี่ยก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ให้ดูกันแบบเต็มๆเลยนะคะว่าทําออกมาแล้วเนี่ยจะได้ผลอย่างไรนะคะตัวนี้ก็จะมีสปริงให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะกดทับโยเกิร์ตนะคะลงไปโดยที่เราไม่ต้องไปใช้ของหนักๆทับเวลาทําโยเกิร์ตนะคะแล้วเราจะมาบอกวิธีการทําอีกทีนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับมามีรีวิวไปแล้วค่ะ